เจ้านอกเมืองเฟืองเขาได้รับการสนับสนุนจากโครงการปัญญาบางเงินใครของเมืองเฟืองเป็นเมืองหนึ่งที่ทำการผลิตทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะในยึดถือการปลูกเขาเลี้ยงสัตว์และก็ปลูกพืชสำรองเป็นสินค้าซึ่งในนี้3บ้านที่เป้าหมายที่เฮาเลือกนี้ก็ยอดว่าเบียกเกษตรกรรมของเฮามันเป็นบ้านหนึ่งที่เพิ่นกำหนดอยู่ในแผนของเมืองแต่ว่าแต่ละกลุ่มก็ได้มีการขาดแคลนหรือว่าความรู้หรือวัตถุอุปกรณ์ที่บ่เพียงพอฉะนั้นจึงมีความจำเป็นว่าเฮาจึงเล็งใส่3บ้านนี่เป็นต้นเพื่อในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาของชุมชนเขตพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวนี้เนาะเพิ่นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นต้นแม่นภัยแห้งแล้งหรือว่าฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลเนาะซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการเฮ็ดกสิกรรมของพวกเขาซึ่งเป้าหมายของโครงการเฮาก็คือเฮาต้องการอยากสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยผ่านการเฮ็ดกสิกรรมแบบยืนยงและทนทานเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะสิ่งที่กระทบก็แม่นฝนฟ้าอากาศนี่แหละมันร้อนแฮงแล้วมันก็ทําให้เฮาผลเสียหายเฮามันรายได้ของเฮามันหลุดน้อยลงเพราะว่ามันอากาศร้อนหลายมันก็ปลูกบ่ได้มันก็พาเฮอบ่งามมีตัวแมงเข้ากันดินฟ้าอากาศที่มีการฝนหลายแล้วก็แดดหลายเฮ็ดให้มีผลกระทบใส่พืชผักเฮาเน่าแล้วก็เป็นอันเพี้ยเป็นติดพยาธิว่าเรื่องความท้าทายก็ว่าเรื่องภัยแรงบ่พายุบ่แล้วก็ศัตรูพืชต่างๆนั่นแหละก็เสมอภาพมันติยิงสายผู้หญิงเอ็ดนึงผู้ชายก็เอ็ดแนวนึงเอ็ดนักผู้ชายขุดนานเฮาก็ว่านผักผู้ชายคาดเฮาก็ดําเรื่องตัดสินใจเรื่องอันเสมอภาพยิงทรายนี่บ่ได้แบ่งปันมีแต่ว่าผู้ถือทันเฮ็ดอันเดิมแล้วแม่นเฮ็ดไปพร้อมกันเฮ็ดลงมือเฮ็ดนำกันไปเลยเรื่องการเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนหรือว่าเฮ็ดเวียกอื่นๆเนาะส่วนหลายก็แม่นได้ล้มกันแล้วก็พร้อมกันเฮ็ดเมียก็มีส่วนร่วมนำเพื่อว่าให้กสิกรรมหรือว่าการผลิตอื่นๆไปได้ดีเนาะโครงการนี้แม่นพวกเฮาสุมใจการสร้างความหูความสมาของชุมชนซึ่งกิจกรรมหลักๆนี้พวกเฮาได้มีการเก็บกรรมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สร้างเป็นแผนกิจกรรมในการจัดตั้งปฏิบัติให้แก่ชาวเกษตรกรโดยผ่านมาโครงการพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ทางด้านการสร้างความรู้ความสมาโดยเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมให้แก่ชาวเกษตรกรการปลูกการเลี้ยงนอกจากนั้นพวกเขาก็เอาใจใส่ด้านการไปทัศนศึกษาและก็การตอบสนองวัตถุอุปกรณ์ด้านก็มีความจำเป็นให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเดือนกันยายนบาดาลไฟโซลาร์เซลล์ที่รับใช้แก่การผลิตกสิกรรมโครงการอันบทบาทยิงใส่เข้ามาช่วยเนาะก็เฮาก็ได้อย่างอยู่ความรู้มาฝึกอบรมให้มาเรียนรู้ให้แล้วก็พากันมาเฮ็ดโครงการเพิ่นก็มาช่วยเส้นแพยางห่มไฟโซลาร์เซลล์น้ำบาดาลเรื่องการกสิกรรมก็มีพืชผักมีโซลาร์เซลล์มาใส่เรือนะแล้วก็มีอันอะไรบทเรียนต่างๆนั่นแหละเพิ่นมาสอนให้เฮาฮู้วิธีการปลูกกันบัวระบัดมาให้ความรู้กับหลายแนวว่าเรื่องการปลูกพืชอันอย่างต่างๆแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องไหนกับโซลาร์เซลล์เป็นบัวน้ําโซลาร์เซลล์ให้ความสะดวกหลายแล้วก็ว่าเรื่องแผ่นยกแผ่นยางเฮ็ดเหินห่มก็มีความสะดวกหลายเพราะว่าฤดูฝนนี่คันบ่ถ้าบ่แม่นเหินห่มสิปลูกบ่ได้เมื่อได้รับโครงการเข้ามาบ้านเฮาเนาะเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนดีขึ้นตัวอย่างว่าเนาะเมื่อก่อนเฮาใช้แรงงานคนตัวหลายเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาคือกันเมื่อได้รับการฝึกอบรมเรื่องวิชาการและก็ได้รับทุนแบบนี้นะเฮ็ดให้เฮานี่ลดพรแรงงานลงและเฮ็ดให้เฮามีวิชาการ
ดีๆในการผลิตกสิกรรมเนาะอันนี้ก็แม่นอนาคตมานี่ก็คือว่าจะให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มันมีพออยู่พอกินภายในบ้านพอได้ใช้ได้ใช้เติมให้ใหญ่ปลูกออกอีกให้มันเป็นสินค้านำเข้าตลาดพุ่นแลทางอนาคตโตนาว่าซั่นซะว่าเรื่องการกสิกรรมกะปลูกให้มันได้มาทานปลูกให้มันได้หลายกว่าเก่าว่าเรื่องตัวนากะคิดว่าจีตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มแบบส่งขายตามตลาดให้มันได้ตามความต้องการของตลาดแนวคิดตัวนาคันทาเฮ็ดได้อะนะกะคิดอยากเฮ็ดให้มันได้อยู่เจ้าสิ่งท้าทายของโครงการที่เฮาเฮ็ดในระยะนี้เนาะก็เป็นโครงการนึงที่ได้รับทุนหรือว่างบประมาณที่การสมยู่ให้แก้บาน3บาทเป้าหมายของการเฮานี้ซึ่งสิ่งท้าทายก็แม่นหนึ่งอันในระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการมันจะเป็นระยะที่สั้นเนาะแต่เรื่องการเคลื่อนไหวเบี่ยงงานต่างๆหั่นค่อนข้างลำบากพอเราใส่เวลามันจ่ออะไรเหตุการณ์เคลื่อนไหวมีการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมนี่พอเราจะได้เร่งเนาะวันนี้ผู้เข้าร่วมก็ร่วมกิจกรรมนําของเฮานี้ก็มีความยุ่งยากในการที่เขามาร่วมเพราะว่าหนึ่งถึกส่วนทำการผลิตกสิกรรมของพ่อแม่ประชาชนเนาะโดยเฉพาะเฮากำหนดกลุ่มเป้าหมายว่า30เด้อให้เขามาร่วมในกิจกรรมนี้แต่ตัวจริงแล้วพวกเฮาก็บ่ได้ตามเป้าหมายท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าตั้งหน้าทีมงานที่ได้ประสานงานขันเมืองก็ขอขอบอกขอบใจทั้งทีมงานพัฒนาบทบาทนิ่งซ้ายที่ให้การสนับสนุนของเมืองเฟืองเฮาโดยเฉพาะเรื่องงานกสิกรรมที่ได้มีการสนับสนุนบ่ว่าทางด้านวัตถุหรือว่างบประมาณหรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ของเมืองของข้าพเจ้าเนาะมีบทเรียนอันใหม่เพื่อสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็เป็นบทเรียนในต่อหน้าเนาะกิจกรรมของพวกเราที่ผ่านมาเนาะจะบ่สามารถสำเร็จได้ถ้าปราศจากการให้ความร่วมมือจากผู้ทำงานของพวกเราก็คือแผนกสิกรรมป่าไม้แข่งเวียงจันทน์โครงการกสิกรรมป่าไม้เมืองเฟืองรวมถึงโครงการอ้อมข้างเนาะที่เพิ่นได้ลงติดตามและสินำนำพาเฮาในเกือบทุกๆกิจกรรมกับพวกเฮาที่ผ่านมารวมถึงเนาะอำนาจการปกครองบ้านที่เพิ่นได้เสียสละเวลาในการทุกๆอย่างเหื่อในการเต้าหูประชาชนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเฮาให้ประสบผลสำเร็จสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอขอบใจมายังผู้ให้ทุน INAที่ให้การสนับสนุนมายังโครงการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจุดจบโครงการเนาะเพื่ อสนับสนุนให้แก่กลุ่มสาวกสิกรให้เพิ่นมีความรู้และความสามารถในการเฮ็ดกสิกรรมต่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขอขอบใจ